ยังอยู่ที่การเมืองสักสองสามข่าวก็แล้วกันนะคะตัวปารีสเนี่ยนะค่ะก็เงียบกันอีกเหมือนกันเงียบหายไปก็เลยมีคนไปทวงไงคะถ้าจำได้กรณีตั๋วปารีสสรุปให้ฟังสั้นๆกันแล้วกันนะคะกรณีของตั๋วปารีสเนี่ยก็คือมันมีข่าวว่ามีการให้เงินสนับสนุนการเคลื่อนไหวในการแก้ไขยกเลิกมาตรา112จากนายทุนคนหนึ่งที่ชื่อว่านิกตามข่าวในตอนนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็นายนิกเนี่ยอยู่ระหว่างการหลบหนีคดีมาตรา112ด้วยก็บอกว่านายนิกเนี่ยเป็นนายทุนในการที่จะให้การสนับสนุนกับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการยกเลิกมาตรา112คนก็เลยไปย้อนกันไปเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับการที่นายรังสิมันต์โรมเนี่ยได้เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือเปล่าซึ่งตอนหลังจากนั้นนายรังสิมันต์โรมก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากนายทุนแต่อย่างใดทีนี้เรื่องนี้ก็เงียบหายไปเมื่อวานนี้นายอานนท์กลิ่นแก้วค่ะตัวแทนกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปสยื่นหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านตัวแทนประธานสภาเพื่อสอบถามว่าทำไมมันเงียบหายไปล่ะตัวช้างไม่ใช่ตัวช้างตัวปารีสไปถึงไหนแล้วทำไมมันเงียบหายไปล่ะไม่เห็นมีใครออกมาพูดถึงเลยนะคะแล้วก็บอกว่าประธานสภาเนี่ยควรจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบที่มาของตัวปารีสได้แล้วว่ามีที่มาที่ไปยังไงเพื่อให้เกิดความกระจ่างนะคะนักข่าวถามว่าคุณมาทวงถามให้คุณมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าคุณอานนท์บอกมีสิเราได้แนบหลักฐานส่งให้กับประธานสภาแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้ฟันธงว่านายรังสิมันต์กระทำผิดจริงหรือไม่แต่มาเพื่อขอตั้งคำถามว่าเรื่องมันไปถึงไหนแล้วและขอให้ตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้ไปฟังเสียงนายอานนท์ค่ะที่เป็นข่าวอยู่นะครับที่เป็นตามสื่อโซเชียลในขณะนั้นนะครับตัวปารีสที่ไปรับมาเนี่ยมาจากผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีมาตรา112อยู่ต่างประเทศนะครับและทีนี้เนี่ยตามโซเชียลนะครับที่เราทราบข่าวมานะครับเราไม่ได้บอกว่านายรังสิมันต์โรมไปรับตั๋วมานะครับก็เราก็เลยมายื่นให้ตรวจสอบไปว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงหรือไม่ก็ถ้ามาตราเกี่ยวกับความมาตรา112ก็เกี่ยวกับความมั่นคงนะครับครับบุคคลที่ถูกพาดพิงคือนายรังสิมันต์โรมเพราะนายรังสิมันต์โรมก็เป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้แน่ใจอย่างไรว่าเขาจะตรวจสอบเรื่องตัวเองถูกกล่าวหาด้วยก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับความมั่นคงเนี่ยกรรมาธิการมีตั้งหลายคนนะครับผมคิดว่ามีตั้งหลายฝ่ายถ้าประธานไม่ตรวจสอบผมว่าทางลูกทีมก็ต้องควรที่จะเสนอให้ประธานตรวจสอบนะครับครับ